โยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในเกมดูรันโก้นะครับผมและในวันนี้เราก็จะมาทำคลิปสร้างธนูครับผมแล้วก็ไปล่ากวางกันโดยการใช้ธนูแล้วก็ก่อนอื่นก็บอกเลยว่าตอนนี้เกมดูรันโก้ยังอยู่ในช่วง close beta นะครับแล้วก็มีการขยายเวลาไปให้ทดสอบได้ถึงวันที่15มกราคมมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดจากตอนแรกนี่เขาจะปิดวันที่3นะแล้วก็ต้องรอเปิดอย่างเป็นทางการอันนี้ก็ได้เล่นทดสอบกันต่อไปครับผมแล้วก็ก่อนจะเข้าเรื่องขอบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้เข้าเกมมาประมาณ 4-5 วันเว้ยแล้วไอ้ธงอีสเตทนี่นะครับมันเสียมันพังไปปุ๊บคราวนี้อาณาเขตเราหายโดนปล้นครับกวางในเล้าผมหายไปแล้วก็ในบ้านครับสร้างเตียงเอาไว้ก็โดนขโมยเสียใจมากครับผมตอนนี้ไม่เป็นไรวันนี้ครับจะสร้างธนูก็เป็นอาวุธระยะไกลครับหลังจากที่เราเน้นยิงใกล้มาเข้าไปดูได้ในโบนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ช่วงแรกๆจะสามารถสร้างเป็นหนังสติ๊กนะครับเอาไว้ไล่ยิงแล้วก็เป็นธนูไม้แต่วันนี้ที่เราจะสร้างคือธนูกระดูกนะครับผมก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งส่วนอันนี้สกูโบสกาวก็ต้องรอเลเวล20เลยครับซึ่งอีกนานเลยโอเคเมื่อเราอัพสกิลไปแล้วนะครับก็เข้ามาดูกันว่ามันต้องใช้อะไรบ้างอยู่นี่เลยโบนโบก็จะมีโลบโบนโบลิมป์ลองสเต็ปแล้วก็ทีมโบนพิลล่าครับแล้วก็ใช้เวิร์กแอคก็เป็นขวานในการเป็นอุปกรณ์ในการสร้างก็มาดูทีละอย่างครับโลบนี่ก็คือเชือกการที่จะได้เชือกมาสามารถทำได้โดยการนี่ครับผมมี material processing นี่ครับนี่คือเชือก twist rope นะครับผมก่อนจะมีก็ต้องอัพสกิลด้วยผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในไหนอยู่ใน weapon craft หรือเปล่านี่ไงอยู่ใน weapon crafting นะครับผม tool material นี่ต้องเรียนวิธีการสร้างเชือกก่อนพอได้ปุ๊บเราก็คราฟเชือกเลยครับผมเชือกจะใช้สแตรปก็ถ้าใครเคยดูคลิปช่วงแรกๆมาก็จะมีบอกนะครับว่ามันคืออะไรมันคือหญ้าที่ได้จากตามแม่น้ำนั่นเองครับหรือไม่ก็จากไฟเบอร์ที่คือแฟลกที่ได้จากทุ่งหญ้าสีขาวๆที่เขาที่แล้วผมไปล่ามานะครับอันนี้ก็ใช้สแตรป1อันก็คือเอา2อันมาต่อกันนั่นเองครับผมแฟบได้แล้วเชือกเอากดผิดครับผมโทษทีแล้วก็มาดูต่อว่าต้องใช้อะไรต่อครับผมมีสแตปแล้วโบนโบลิมก็คืออันนี้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นโบนเราก็ต้องใช้กระดูกเนี่ยกระดูกโบลิมนี่ก็ต้องอัพจากในนี้นะครับผมใน weapon crafting โบลิมนะครับก็ต้องอัพจากในนี้นะครับผมใน weapon crafting เหมือนกันใช่ปะมีปะวะหรือว่ามันมีให้เองผมไม่แน่ใจนะไม่มีบอกแฮะต่อใส่พออัพตรงนี้ได้มันก็จะมีขึ้นมาครับมันเป็นเหมือนฐานธนูซึ่งมาดูกันว่าฐานธนูต้องใช้อะไรบ้างใช้ลองสติ๊กครับผมสติ๊กเฉยๆก็คือกระดูกนะครับส่วนลองสติ๊กคือเอากระดูกยาวๆซึ่งบางอันเนี่ยอย่างอันนี้เป็นกระดูกของตัวอะไรไม่รู้อ่ะผมไปเอามาจากในกล่องของน้องนะครับมันเป็นกระดูกยาวอยู่แล้วมันก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องใช้กระดูกยาวครับซึ่งก็ต้องอัพสกิล extend stick นี่ครับคือเอาไม้มาต่อกันนี่ก็ต้องมีอันไหนวะอันนี้มันใช้ได้เราก็ไม่ต้องใช้เอ้ยอันไหนวะเนี่ยเอาอันนี้แล้วกันเลเวล19แล้วก็สแตรป1อันเอาเลเวล19เลยครับผมอื
เดี๋ยว19เลยต่อกันเย้ yeah. ก็จะได้ไม้ยาวแล้วนะก็มาคราฟต่อโบริมน่ะได้แล้วฮะนี่เอา2อันมาต่อกันโอ้ยโอกาสสำเร็จ93%อย่าเฟลนะโอเคเอาสกิลเต็มมาดีครับผมรีเซิร์ชต่อเลยเมื่อกี้รีเซิร์ชค้างไว้เราใช้เงินสดเสร็จไปเรียบร้อยนะได้โบลิมแล้วขาดอะไรอีกดูกันต่อครับทีละอย่างลองสเต็ปก็คือเอาสเต็ปมาต่อกันนะฮะนี่ก็มีสกิล extend step ต่อกันซะต่อกันต้องไปหามาเพิ่มแล้วมีไหมเฮ้ยไม่มีของในกองเหลือเลยเหรอโอ้มีแต่เลเวลต่ำๆครับเลเวลต่ำๆน่าจะไม่เวิร์กมีพอดีครับเอาออกมาก่อนแล้วก็ทำลองสเต็ปนี่ค้างไว้อยู่จึ๊บเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็มาดูต่อครับใกล้แล้วใกล้จะได้ธนูแล้วขาดทริมโบนพิลล่าอันนี้น่าจะเป็นกระดูกใหญ่ครับแต่ว่าโชคดีที่เรามีคนล่าไว้ให้แล้วล่าจากตัวอะไรน่าจะเป็นพวกมอนตัวใหญ่ๆครับผมจำไม่ได้เราจะเป็นกระดูกใหญ่แต่เสร็จแล้วเรายังจะทำไม่ได้นะครับมันต้องเอาไปทริมก่อนทริมก็คือเอาไปที่โต๊ะครับผมปึ๊บแล้วก็เข้าไปตรง Weapon Tool ใช่ป่ะอ๋อนี่มาจะเรียกทริมโบนครับผมก็เอากระดูกใหญ่พร้อมกับเลื่อยต้องมีเลื่อยด้วยนะครับผมโห้ย15นาทีเนี่ยเฮ้ยโอเคสำเร็จครับผมอยู่ในโปรเกรสเนี่ยแล้วก็รอมันอีก15นาทีครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็ได้ทริมลัสโบโนสอ๋อไอกระดูกอันนี้มันคือกระดูกของโบโนสอรัสนะครับผมไอตัวที่เราจับมาตัวใหญ่คราวที่แล้วนู่นนะครับผมแล้วคราวนี้มันต้องคราฟที่นี่อยู่ดีนะครับลืมไปของครบแล้วสร้างธนูกันเถอะวีปอนชึบนี่เอ้าทริมโบนพิลล่าเมื่อกี้เก็บมาไม่ได้เหรอเอ้าก็นี่ไงทริมโบนแล้วทำไมยังใช้สร้างไม่ได้อะครับผมงานเข้าแล้วฮะเดี๋ยวต้องไปถามก่อนว่ามันคืออะไรครับตกลงทำไมมันสร้างไม่ได้เนี่ยโอเคครับผมหลังจากที่ไปหาข้อมูลมานะครับสรุปว่าไอ้เจ้าโบนบิลล่าเนี่ยมันต้องเอาเขาครับใช้เขามาทริมนี่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมวิ่งไปล่ากวางมาคนเดียวหนักหนาสาหัสมากครับนี่เอาเขาเมกาลอสนะครับมาคราฟกันโดยการใช้ทริมเนี่ยแหละคราวนี้มันต้องได้แล้วล่ะแล้วก็เลื่อยโอเค115นาทีเอาละครับผมแล้วตอนนี้ที่เราทริมเอาไว้ก็เสร็จแล้วนะครับผม
หวังว่าคราวนี้คงจะได้สร้างธนูกันสักทีนะครับผมใช่ไหมนี่ไงขึ้นมาแล้วโอ้ยใส่ไปให้หมด 99% คงไม่เฟลนะนะครับเนิร์ดใหม่เลโกลัสเราจะเป็นฮันเตอร์นายพรานต้องมีธนูนะครับได้แล้วใช่ไหมโอเคกูดจ็อบกูดจ็อบนี่ครับธนูของเฮาโอ้ธนูเลเวล16เท่านั้นนะครับโอ้โหอย่างเท่ปะมีธนูแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปล่านะครับผมก่อนล่าเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมพร้อมหน่อยนะเฮ้ยถ้าเราจะไปจับเราก็ต้องเอาหมาทิ้งไว้ที่นี่เราจะไปจับกวางนะครับวันนี้อยู่นี่แล้วกัน leave animal ได้วุ๊บแอปไปโอเคเข้าบ้านนะลูกไปครับทูวิ่งไปจริงๆเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกผมต้องไปล่าเขามันมาเพื่อมาทำธนูนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปล่ามาอีกรอบคราวนี้จะเอาธนูฆ่ามันสักตัวหนึ่งแล้วก็จับกลับมาสักตัวหนึ่งครับพูดเหมือนง่ายเลยโอเควิ่งไปฮะนี่ที่เราจะวาร์ปไปก็คือเอสสันบูล็อกอะไรเนี่ยบูโลนเซอร์เมอร์ไอสแตนนะครับเป็นเกาะน้ำแข็งนั่นเองมันจะมีสัญลักษณ์เหมือนน้ำแข็งอยู่เอลซ่ามากโอเคครับว่างทางเราก็เจอหมาป่านะครับผมเราจะทำการล่าหมาป่าได้ไหมทำไมมันขึ้นเออร์เลอร์วะล่าหมาป่าไม่ได้ช่างมันเนี่ยเออร์เลอร์เอ้าอะไรเนี่ยวิ่งไกลมากครับผมกวางจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่มันเป็นรูปสัญลักษณ์ต้นไม้ระหว่างทางเราเจอตัวอะไรเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมครับหญิงสาวผู้มากับฮันเตอร์โบมาล่ากวางครับเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยกวางอันนี้เป็นกวางไม่มีเขานะครับกวางตัวเมียอือหือเลเวล15หายไปไหนแล้วอ่ะเออยิงมันลูกเอ้ากวางหนีไปแล้วโอ้ยนี่ไงเอาตัวนี้ดีกว่าแต่เราไม่มีสกิลเลยอ่ะเอาละครับโอ้โหยิงเข้า40เฮ้ยโอ้โหโอ้โหกวางผิวด้วยล็อกหลบได้หลบได้เหมือนกันมาดิโอ้ยไม่เวิร์กแล้วครับธนูยิงแรงดีฮะคริติคอลด้วยผมต้องเปลี่ยนแท็กติกเป็นแบบนี้ครับกบหลบแล้วหลบนี่ยังหลบได้อยู่ใช้ธนูถ้านางจะจับยากนะครับหลบแล้วหลบคริติคอลอีกแล้วโอ้ยเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยอาร์เชอรี่ผมอัพใหญ่เลยโหโดนที51จะไหวไหมเนี่ยเลือดเหลือ300แล้ว
หลบเร็วกิ้งหลบแต่ธนูดีนะครับอยู่ระยะห่างเวลามันดีดขาหลังมันจะไม่โดนเราครับนอกจากวิ่งควิดโอ้โหหลบแล้วหลบหลบไม่พ้นครับโอ้ยหัวแตกโอ้ยได้ครึ่งหลอดแล้วเอาหายไปไหนแล้วอ่ะวิ่งมาแล้วโอ้ยลืมหลบเอาแล้วไงกวางตัวเมียลุมแล้วหลบเร็วหลบ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 โอ้ยมันข้างแล้วมันข้างนี่เราอยู่ห่างเราไม่กลัวโดนดีดลูกหลังนะครับเฮ้ยมันเริ่มเยอะละวิ่งเฟดออกมาเร็วเฟดออกมาก่อนเฟดออกมาเร็วเฟดออกมาเฟดออกมาวิ่งหลบโอ้โหยังไงหลบคู่เลยครับพิ้วมากวิ่งหลบเร็ววิ่งก่อนวิ่งก่อนอื้อหือเฮ้ยสูสีฮะเดี๋ยวเราจะล่ามันให้ตายก่อนตัวนึงนะครับโอ้ยโหใช้ธนูเล่นง่ายมากเลยอ่ะยิงระยะไกลต่อยมันเหลือ300แต่ก็นานเหมือนกันนะเนี่ยผมเข้าใจแล้วทำไมเข้าใจธนูกันธนูแม่งโกงกิ้งแล้วยิงแต่ว่าจับไม่ได้เลยครับเพราะว่าการยิงธนูมันไม่มึนมีไกรอส being defensiveตั้งรับนะครับมันตั้งรับขออีกทีนึงคิดเน้นๆอีกทีนึงจะชนะแล้วมิเกลอสตื่นเต้นใช่ไหมล่วงไปแล้วครับผมอ่ะต่อยตัวเมียก่อนเกะกะเหลือเกินโอเคจบครับหนีตัวเมียก่อนโอเคเราสามารถล้มกวางตัวผู้ได้นะครับด้วยธนูที่เราสร้างขึ้นมาไหนเนี่ยทำไมเก็บศพไม่ได้เก็บศพไม่ได้อะแรกก่อนนี่ไงเขานะครับเลเวล24ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าผมเลเวลน้อยเลเวลแค่20เองนะครับมีโอกาสเฟลสูงมากนี่ครับได้ทั้งเขาได้ดิเยี่ยมแร่ติดครับผมเอาเนื้อมาด้วยเผื่อหมาป่าเราหิวนะฮะนะกระโหลกด้วยจะเห็นว่าเราล่าเลเวล24ได้มันบอกว่าถ้าเราเก็บมาก็จะ24ใช่ไหมครับแต่พอเราได้มาจริงๆมันจะเลเวลไม่ถึงมันจะได้แค่เลเวล18ตามที่เลเวลเราเนี่ยครับเลเวลสกิลของเกเทอริงนะครับกับเอ้ยอันนี้ต้องเป็นสลอเจอร์นะครับสกิลในการแร่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับตอนแรกผมแบบว่ากะว่ามันจะปิดอะไรนี่แล้วไงจะปิดโค้ดเบต้าเลยคิดว่าเล่นไปมันก็รีใหม่ก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะครับกะว่ารอเปิดตัวเต็มทีเดียวแต่นี่ยืดไปอีกก็มานั่งหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับโอเคเวลาแรกเฟลทีนี่แบบว่ารอนานเลยนะครับไม่ใช่รอนานดิสตามิน่าจะลดหัวภาพมาเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนึงนะครับเลือดเต็มเพราะเดี๋ยวเราจะทำการล่ากวางให้ทำการจับเป็นนะเอากลับไปเลี้ยงเขาบอกว่ากวางนี่จุของได้เยอะแล้วก็วิ่งเร็วด้วยจะได้จะใช่หรือเปล่าต้องลองนะฮะ
มาครับตอนนี้เลือดเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปล่าแต่ก่อนอื่นต้องเพิ่มสตามิน่าโดยการกินเนื้อก่อนครับผมแล้วก็เมื่อกี้ครับอาร์เชอรี่เราจากเลเวล2ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็อัพโบมาสเตอรี่แล้วก็อัพแท็กติกไปนิดหน่อยนี่ครับอัพแท็กติกไปนะตอนนี้อากาศหนาวครับกวางอยู่ไหนสีแดงใช่ไหมนี่แหละบวกเลยครับโอ้โหมันวิ่งมาครับไม่ทันกิ้งไม่ทันอะไรอ่ะหลบดิเฮ้ยทำไมยืนแรกอย่างนั้นล่ะลูกนี่ผิวเลเวลอัพเลยยิงโดนอีกแล้วอ่ะไอ้นี่มันดีดไปก็ไม่โดนครับระยะไกลโอ้มันหลบเว้ยนี่หลบได้เหมือนกันเฮ้ยจริงแล้วหลบได้มันไปลูกฝึกสกิลอาร์เชอรี่ด้วยนะครับจะได้ยิงแม่นๆหน่อยเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยไม่ทันครับนี่ผิวหัวแตกโอ้ยกดผิดจังหวะอีกแล้วหลบได้โอ้ยหลบโอ้ยไม่ทันครับโดนไปอีก41แต่กวางนี่เรายังพอสู้ไหวนะเพราะว่ามันชนเราไม่ค่อยแรงมากโอ้ยโดนลุมอีกแล้วโดนลุมแล้วแก๊บเข้าไปอัดเข้าไปอีกขออีกหน่อยหลบได้อาเชอรี่เลเวลอัพอีกแล้วมันหลบเก่งกันนะเนี่ยจะหลบพอก่อนครับวิ่งออกมาก่อนผมว่ารถเลื่อนมันได้ครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเป็นมีดก่อนนะครับกวางมันไม่ค่อยวิ่งไล่ตามชึบเราจะเอามีดเพื่อจะจับนะฮะโอ้ยมันยังตัวแดงอยู่เลยจับได้เลยไหมอ่ะบวกรอเลยครับโอ้ยคอร์สเคาน์เตอร์โดนอีกแล้วครับเสียเลือดมากแท็กเกิลมันเอาให้มึนโอ้ยตัวใหญ่อีกตัวนึงมาตีหัวมันไปเรื่อยๆครับโอ้ยไม่ไหวแล้ว2ตัวลุมหนีออกมาก่อนครับ เฮ้ยอย่าเข้ามานะสุดยอด หลบพักมาพักกันสักแป๊บจะจับได้ไหมเนี่ยโอเคครับต่อฮะโอ้ยทิ้งไว้นานเลือดมันจะเพิ่มเอานะครับ
ปไหนแล้วเนี่ยน่าจะยาวครับโอ้ยแม่งโคตรผิวเลยกวางตัวนี้โอ้ยโดน40แฮกเกอร์โอ้โหเฮ้ยพี่จะลุมไหมนั่นน่ะอย่าลุมกันนะจบได้ว่ายิงธนูตอดยังไม่พอต้องตอดอีกหรือเปล่าโอ้ยกิ้งไม่ทันอีกแล้วกิ้งพลาดครับวิ่งไปไหนอ่ะลูกเข้าชาร์จเร็วอ้าวค้างครับไม่ให้ค้างอ่ะติดบั๊กอย่าตายนะตัวผมไม่ขยับแล้วฮะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนัวกันมั่วบั๊กโอ้เฮ้ยทำไมมันไม่มึนเลยตีหัวเยอะขนาดนี้ยังไม่มึนอีกเหรอน้องแท็กเกอร์บ่อยๆแล้วกันนี่มึนแล้วจับจับไม่ติดครับยังจับไม่ติดอยู่ต้องลดเลือดเยอะๆครับเหมือนโปเกมอนเร็วจับแคนนอตเทมอะไรอ่ะหรือว่าสกิลผมยังไม่ถึงเลยจับไม่ได้มันบอกว่าแคนนอตเทมฮะชัวร์เลยครับเลเวลผมยังไม่ถึงเลเวลมันห่างชั้นเกินไปโถเอ้ยอุตส่าห์จะมาล่ากวางใหญ่โอ้โหกิ้งเอาไปนอนเลยฮะอันนั้นก็ตายซะเลยปะโชหนาวครับหนาวล้มกวางได้อีกตัวแล้วครับวันนี้ล้มไป2ตัวนี้ไม่มีเขาครับมาแล่ไปแล้วกันกระดูกเอ้ยกะโหลกวันนี้ท็อปฟองครับแร่ติดเฟลแล้วฮะนะงั้นเดี๋ยวผมจะล่ากวางตัวเมียมาละกันแก้ขัดผู้ชายวิ่งมาเฟลอีกแล้วเฮ้ยล่าตัวผู้ไม่ได้เอาตัวเมียกลับบ้านก็ได้ฟ้ามีลูกมันด้วยนะครับลูกเมกาลอดเออแท็กเกอร์เออบวกเหมือนโดนลุมโดนลุมเออแท็กเกอร์จับเร็วจับ80% ยังเฟลอีกวิ่งออกมาก่อนอย่าเพิ่งไปตีมันอยู่ไหนจับเร็วจับกดจับแล้วนี่ตายแล้วฮะได้แล้วแต่ว่าโดนลูกมันลุมอยู่หนีออกมาเร็ว
โอ้ยโดนหลายตัวเลยเพนเร็วเพนเร็วไปจับแม่มันมามันไล่ตีนะครับโอเคไหนดูดิเก็บของได้เยอะจริงเปล่าได้10สงสัยต้องเป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นแค่กวางธรรมดากวางตัวเมียที่อ่อนแอไหนลองขี่เล่นดิโอเคก็เดี๋ยวผมไปต้องเก็บเลเวลก่อนนะครับสกิลเทมมิ่งเนี่ยผมก็อัพแล้วนะเนี่ยอัพมาถึงขั้น3แล้วสงสัยต้องรออีกนะครับไม่พอเดี๋ยว22เนี่ยถึงจะจับกวางใหญ่ได้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็เป็นการสอนสร้างทำธนูโบนโบนะครับก็ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างที่เห็นเลยแล้วก็พามาล่ากวางครับธนูนี่เป็นอาวุธที่ดีมากล่าตัวที่แบบว่าไม่เร็วอ่ะค่อยๆยิงหรือพวกตัวโจมตีที่มันแบบใกล้ๆอย่างไอ้กวางเนี่ยเวลามันดีดหลังมันไม่โดนเราเลยนะเรายืนยิงสบายเลยครับคนเดียวที่เหลือก็แค่อัพสกิลอาร์เชอรี่ให้เยอะๆครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันและให้กำลังใจกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Mobile Looper ไว้ด้วยเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆจากผมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมามันจะได้เด้งแจ้งเตือนไปที่มือถือของเพื่อนๆก่อนใครนะครับผมตอนนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปทำอะไรดีจับกวางไม่ได้ครับ